แต่ตอนนี้มันก็มีสัญญาณสอดเลือกตั้งเร็วเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้คุณสาวรักษ์ทิ้งท้ายบอกว่าแหมเป็นสัญญาณนายกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นสัญญาณนายกรัฐมนตรียอมงออันนี้เป็นการงอทางการเมืองในประเทศนะครับเรามีงอทางการเมืองนอกประเทศเข้ามาให้ได้ฟังกันคือคุณผู้ชมครับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยพูดกันตรงๆในมุมมองของคอการเมืองก็จะมองว่าเป็นไอคอนทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะครับเหมือนกับมองคือปฏิเสธได้ยากเลยว่าจะมีผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยบางกลุ่มที่เวลาจับจ้องไปที่พรรคเขาก็จะเห็นเงาของคุณทักษิณเงาในที่นี้ผมไม่ได้จะไปอุปมาอุปไมยว่าอยู่เบื้องหลังหรือครอบงำอะไรในลักษณะนั้นแต่เป็นเงาในลักษณะที่ว่าคุณทักษิณยังถูกมองเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยอยู่มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยช่วงยุคทองนะครับทีนี้คุณทักษิณเคยใช้วิธีการสื่อสารถึงผู้สนับสนุนหลายวิธีแล้วนะฮะตั้งแต่มีช่วงการชุมนุมทางการเมืองเราได้เห็นทั้งคลิปวิดีโอที่เขาบันทึกมาแล้วก็มาปล่อยในที่ชุมนุมทางการเมืองเราได้เห็นการโฟนอินวิดีโอคอลอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาเราได้เห็น Facebook Twitter เป็นช่องทางการสื่อสารยุคดิจิทัลเป็นยุคเป็นสมัยแหละใช่ไหมที่มีการสื่อสารพอมันเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันเองเนี่ยมันก็เลยมาเป็นในส่วนของ Clubhouse ใช่ไหมพื้นที่ที่เป็นอีกพื้นที่นึงทางโซเชียลมีเดียที่โทนี่วูซัมใช้ชื่อใหม่ด้วยเลยนะนสื่อสารได้อย่างเต็มที่ค่ะครับคือกลายเป็นว่า Clubhouse เนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับอยากพูดอะไรก็ได้พูดนานเท่าไหร่ก็ยังได้พูดแถมมีการสื่อสารโต้ตอบกันระหว่างคนที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการคุณทักษิณชินวัตรและคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนทั่วไปมาร่วมฟังนะครับทีนี้ล่าสุดครับสื่อสารโดยพาดพิงกลุ่มนักการเมืองที่อยู่ขั้วตรงข้ามทางการเมืองก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากครับพูดว่ายังไงไปฟังคลิปนี้ครับเป็นคำถามที่ดีครับเป็นคำถามที่ดีแต่ว่าต้องถามคุณธรรมนัสเองแกจะตอบได้ดีกว่าผมเพราะแกผมก็ไม่รู้ว่าแกหมายใครเป็นศัตรูของศัตรูแกซึ่งจะต้องเป็นเพื่อนแกถ้าถามว่าผมคงไม่ใช่มั้งเพราะผมกับคุณประยุทธ์ไม่ได้เป็นศัตรูกันนะประยุทธ์นี่เป็นรุ่นเป็นเตรียมทหารรุ่นน้องผมแล้วก็ตอนที่ผมเป็นนายกแล้วเนี่ยผมเป็นคนเซ็นรับสนองพระราชการให้เขาเป็นนายพลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความเป็นศัตรูกันหรอกแต่การเมืองแน่นอนมันมีการแข่งขันมันมีการลูบคมกันอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองแต่ไม่ใช่ศัตรูเพราะฉะนั้นถ้าถามตรงนี้ผมก็ไม่ใช่ศัตรูของคุณประยุทธ์แล้วก็ผมก็ไม่ใช่ศัตรูของธรรมนัสธรรมนัสก็รุ่นน้องผมรุ่นน้องเยอะเลยแล้วก็เคยอยู่เพื่อไทยด้วยนะก็รู้จักกันดีและเป็นคนเหนือด้วยกันรู้จักกันดีนะครับครับผมไม่ใช่ศัตรูนะฮะเฟรนลี่ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาเล็กน้อยนะครับบอกว่านี่เป็นการแสดงท่าทีประนีประนอมของคุณทักษิณชินวัตรหรือไม่ทั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ชัดเจนว่าจุดยืนทางการเมืองหรือว่าการขับเคลื่อนทางการเมืองเป็นด้านตรงกันข้ามกันมาระหว่างไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือว่าคุณธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแต่อันนี้ที่ปล่อยให้ฟังเนี่ยเป็นแค่ช่วงหนึ่งของคลับเฮ้าส์นะคุณอุรชัยสองชั่วโมงครึ่งนะที่เขาพูดคุยกันไปแต่ว่าตรงที่ปล่อยเนี่ยก็คือเป็นช่วงเปิดให้มีการถามตอบจากแฟนคลับทางบ้านเราไม่รู้หรอกว่าคนที่ถามเนี่ยเป็นใครแฝงตัวเข้าไปเพราะเขาไม่ได้บางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ภาพจริงนะเขาก็ใช้ภาพเขาเรียกอะไรอวตารมันก็เนื้อหาสาระที่ไปพูดถึงเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของศัตรูของศัตรูครับคือมิตรนั่นแหละที่พยายามที่จะบอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ก็คือยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเขาแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนรู้จักกันมาก่อนหน้านี้คือพอไม่ใช่ศัตรูของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ใช่ตัวละครที่ถูกกล่าวอ้างในประโยควาทกรรมของร้อยเอกธรรมนัสนี่แหละครับคุณทักษิณเนี่ยเขาย้ำนะฮะผมกับคุณประยุทธ์ไม่ได้เป็นศัตรูนะครับเคยลงนามให้เป็นนายกรัฐมนตรีขออภัยเคยลงนามให้เป็นนายพลนะครับส่วนผมกับร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่ใช่ศัตรูเหมือนกันธรรมนัสเป็นรุ่นน้องนะฮะทีนี้ในยะของคำตอบนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่การตอบคำถามว่ารู้ไหมว่าร้อยเอกธรรมนัสเขาสื่อสารออกมาเนี่ย enemy ทั้งหลายเนี่ยเขาหมายถึงใครแต่มันเลยถูกมองว่ามันสะท้อนภาพการเมืองประโยคที่คุณทักษิณพยายามเน้นว่าเขาไม่ใช่ศัตรูของทั้งคู่เขาเป็นคนเซ็นให้นายกเขาเป็นคนเป็นรุ่นพี่ร้อยเอกธรรมนัสเคยร่วมงานกันมาไม่ได้เป็นศัตรูกันมันก็เลยโดนมองเป็นภาพของการประนีประนอมความส่งสัญญาณต่างๆนานาหรือไม่นี่เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับก่อนที่จะถูกถามจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากประโยคศัตรูคือมิตรของร้อยเอกธรรมนัสมันยังมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นะฮะมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะร้อยเอกธรรมนัสพยายามจะกลับไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าอย่าลืมว่าการร่วมงานทางการเมืองไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้าไปร่วมพรรคการเมืองเสมอไปใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีกระแสข่าวนะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ย
มีจะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยกลับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่าการทำงานทางการเมืองอย่างที่คุณอุชัยบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกลับไปสังกัดพรรคเพื่อไทยหรอกครับเพราะว่าพรรคใหม่ตอนนี้18คนของกลุ่มคุณธรรมนัสเนี่ยชัดเจนแล้วว่าจะไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยแต่ตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองเหมือนกันว่ากลุ่มนี้ถ้ายังคงให้การสนับสนุนขั้วรัฐบาลหรือจะเปลี่ยนขั้วมันก็มีจำนวนส.ส.จำนวนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันที่ถือว่ามีอำนาจต่อรองในมือที่จะไปฝ่ายไหนเนี่ยมันอาจจะเป็นการชี้วัดอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะคะ18คนตรงนี้หลังฉากหลังเวทีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอยู่พรรคเดียวกันก็ถือว่าร่วมงานการเมืองกันได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาพูดคุยเจรจากันอย่างไรคุณเสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนปช.นะฮะตอบโต้คุณทักษิณชินวัตรหรืออีกนัยยะนึงคือตอบโต้โทนี่วูซัมที่ออกมาพูดในคลับเฮาส์นี่แหละครับบอกว่าให้หยุดเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะใช่อย่ามาเกาะกระแสว่ายังไงตอนนี้เชื่อมั่นว่ายังไม่มีการยุบสภาอยู่ดีนะคะบอกคุณเสกสกลใช้คำว่าฝันค้างกลางวัน คุณเสกสกลอาจจะคิดว่าทางคุณทักษิณเนี่ยอยากจะให้บุตรสาวที่เข้ามาทำงานในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าคือไปคิดแทนก่อนเลยใช่แบบนั้นฟังเสียงกันค่ะผมว่าถ้ามีความรักความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองหยุดพูดดีกว่าครับจะมีประโยชน์โดยเฉพาะขับเห่าทั้งหลายนี้นะครับต้องหยุดในการที่จะให้คุณทักษิณออกมาพิพากษาวิจารณ์นะครับไม่ต้องกลัวครับยังไงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังไม่ยุบสภาครับเพราะเสถียรภาพรัฐบาลยังมั่นคงยังไม่ได้มีปัญหานะครับยังสามารถที่จะเดินหน้าบริหารทำงานให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องรีบความมั่นใจของคุณเศรษฐกุลว่าอย่าเพิ่งรีบตอนนี้ก็ยังคงมั่นใจว่ารัฐบาลยังมีเสถียรภาพและยังคงทำงานให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องยังไม่มีการยุบสภาและอีกคนหนึ่งที่ออกมาตอนนี้คือคุณธรรมนัสหลังจากกลับมาจากเดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับมาแล้วเมื่อวานนี้มีที่อยู่ระหว่างการกักตัวก็ออกมาพูดเหมือนกันเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของข่าวว่าคุณธรรมนัสเนี่ยไปต่อรองเรื่องตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีมีอะไรต่างๆตรงนี้คุณธรรมนัสออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีการต่อรองตำแหน่งที่แยกพรรคออกมาเนี่ยเพราะว่าต้องการทำการเมืองให้มันสร้างสรรค์แต่ใครจะไปอาศัยจังหวะช่วงที่เขากับ18 21คนที่โดนขับออกมาเนี่ยตรงนี้แล้วไปพูดหรือไปตั้งคำถามหรือว่าไปเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการต่อรองตำแหน่งเนี่ยคือไม่ใช่กลุ่มเขาแน่นอนครับมาพูดขนาดนี้ก็อาจจะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงแม้จะล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะออกมาเป็นแค่ข่าวว่า18ส.ส.ของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสย้ายไปร่วมงานกับพรรคเศรษฐกิจไทยขณะที่อีก3คนเนี่ยยังไม่มาตามนัดนะหนึ่งในนั้นคงอาจจะไม่มาแล้วล่ะนะครับคุณสมศักดิ์พันเกษมแต่ว่าอีก2คนเนี่ยพ่อลูกตระกูลช่างเหลาเนี่ยทางคุณไผ่ลิเขามั่นใจว่ามาเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มาเท่านั้นเองนะครับต้องรอความเคลื่อนไหวเรื่องกลุ่มสหายผู้กองของร้อยเอกธรรมนัสกันไปนะครับคงต้องรอดูกันอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าหลังจากคุณธรรมนัสเดินทางกลับมาจากยุโรปเนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการกักตัวหลังจากกลับมาแล้วก็คงจะมีเรื่องของวันที่ชัดเจนถึงการเปิดตัวพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะ